และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสกินใหม่ล่าสุดของเจ้าไวโอลินก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในตัวเกม Elite Fight เป็นที่เรียบร้อยแล้วสกินนี้มีชื่อว่า Folk Musician เขาจะมาในชุดเสื้อคลุมยาวสีดำตัดด้วยสีน้ำตาลแล้วก็จะมีสีทองที่ค่อนข้างจะเด่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธของเขาหรือว่าชุดแต่งกายของเขาก็จะมีสีทองประดับประดาอยู่ด้วยสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจแล้วก็สามารถซื้อได้แล้วในร้านค้าวันนี้ฮะมีทั้งสกินทองของไวโอลินและก็มีทั้งหน้าของเครื่องประดับม่วงมาวางขายด้วยจะใช้เกลือม่วงแรกก็ได้หรือจะใช้กระดุมแดงซื้อก็ได้เช่นเดียวกันฮะและในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ Richman Shop โน่นหนึ่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม Identity V ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ Richman Coin นำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Richman Shop เท่านั้นเอาละฮะแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินทองใหม่ล่าสุดของไวโอลินมาพร้อมกับเครื่องประดับมั่วนั่นเองฮะเดี๋ยววันนี้ผมเล่นให้ดูสักหนึ่งเกมครับเพื่อนๆจะได้ดูสกินนะรวมถึงเอฟเฟกต์ของเครื่องประดับด้วยว่าจะมีความสวยมีความเท่ขนาดไหนฮะมาเช็คตรงบริเวณบ้านเล็กกันก่อนมีติเลตัสเด้งกันอยู่แล้วมีฝูงอะไรแบบนี้เป็นเอนโตโมโลจิครับนักกีตาวิทยาตีไปหนึ่งครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะอ้อมลายไหนรอยเท้ายังคงชัดเจนอยู่ใกล้ๆกับบริเวณประตูบ้านเล็กครับรอยเท้าหายไปแบบนี้ขี่มาแรงแน่นอนครับโอ้แล้วไม่เจอครับเดินมาเช็คด้านซ้ายตรงนี้โอ้โหแล้วน่าจะหายไปแล้วหรือเปล่าครับตรงนี้มีคนกดเครื่องกันอยู่เป็นทางด้านของคาร์บอยดูเส้นเสียงโซนาตาหวางมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบแผลและได้คนกระโจนรวดเร็วแล้วไล่ตามกันมายาวๆจังหวะนี้ตีได้ไหมโอ้ยไม่โดนทางด้านของอาร์บอนดีครับไล่กันต่อไล่กันหมายจังหวะนี้แล้วเดมอนโน้ตมาแล้วด้วยแล้วปล่อยทางด้านของตัวโน้ตกันมาก่อนแล้วตรงนี้เดินสโลกันไว้นิดหนึ่งแล้วยังไงแล้วเรียบร้อยครับเอาละฮะเก็บคาร์บอยได้ค่อนข้างจะรวดเร็วมากๆครับจับฮิวกันขึ้นมาก่อนแล้วใกล้ๆตรงนี้มีแมลงอยู่ด้วยครับเคลื่อนกันไปครับว่าเก้าอี้จะรวดไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับถือว่าเก็บได้เร็วเก็บได้ดีครับว่าตัวที่เราเก็บได้เป็นตัวโอบีด้วยครับเอาละฮะแล้วตรงนี้ใช้เดวอนโนครับยิงยาวๆเข้าไปก่อนครับมาดูว่าจะโดนหรือเปล่าครับเดวอนโนถ้าเกิดทางด้านของเซิร์ฟเวอร์โดนก็จะทำให้เครื่องที่ช้าลงครับทำทุกสิ่งทุกอย่างช้าลงด้วยครับตรงนี้มีเครื่องช็อตอยู่เล็กน้อยครับเอาละฮะแล้วใครจะเข้ามาจังหวะนี้จะขายเฟดเลยหรือไม่ครับโอ้แล้วมีเครื่องสั่นอยู่ค่อนข้างไกลครับคนใกล้ที่สุดก็จะเป็นทางด้านของนักกีตาร์วิทยานี่แหละครับออเดอร์ออเดอร์ก็ฉายกันอยู่พยายามที่จะเคลียร์ทางด้านของเดวอนโนนะเมื่อสักครู่ครับจากการที่เห็นออร่าครับโอ้แล้วเครื่องสั่นไกลครับเหมือนจะขายไปเลยนะไล่มาครับปล่อยเดวอนโนไว้อีกหนึ่งครับต้องมาดูว่าจะขายตายไม่ตายครับไปทางด้านของคีตาวิทยาก็เดินไปโอ้แล้วเครื่องหยุดครับต้องกลับฮะมาดูว่าจะเป็นผู้ยังรู้หรือว่าไม่รู้สาวครับที่จะมาช่วยจังหวะนี้ครับเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วติดในตันมันเด้งกันอยู่ครับแล้วเป็นเอนชาร์เต้ครับเดินมาไม่ตีครับมีเส้นเสียงโซนาต้าอยู่ครับเดี๋ยวช่วยตรงนี้ได้ไปได้แล้วเรียบร้อยครับคาร์บอยครับเฟสสุดท้ายบอกเลยว่าตุยแน่นอนแล้วปลดล็อกสกิลขั้นสุดแล้วด้วยครับตีเข้าไปจังหวะแรกจังหวะนี้ยังไงแล้วเดมอนโนยังไม่โดนทางด้านของเอ็นชาร์เต้ครับโอ้โหแล้วต้องระวังด้วยครับไม่ว่าสาบมันยังสาบได้ครับน่าจะมี1สาบหรือเปล่าครับถ้าจะช่วยก็น่าจะมีแค่สาบเดียวครับตรงนี้ล้มไปที่เรียบร้อยวางทางด้านของตัวเส้นเสียไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราใช้ทางด้านของการยิงเส้นเสียมาดูว่าจะโดนไหมนะโอ้แล้วไม่โดนด้วยครับจับพิ้วขึ้นมาติดตัดยังเด้งอยู่ครับเดินอ้อมไกลๆกันนิดนึงหมาจงหนีแล้วโอ้โหแล้วหลุดไปด้วยเราตีหูไม่โดนทางด้านของแม่ลูกสาวเอาละครับเขาซ้ำกันหน้าดูเหมือนกันแล้วบริ้งในมือนี้ยังมีกันอยู่เดินเข้าหมายาวๆแล้วมีเก็บงานไปเลยครับเอาละจะส่งทางด้านคาร์บอยกับคาร์เรฮาไปก่อนเป็นคนแรกครับจับพิ้วกันขึ้นมาจังหวะนี้ฮะตัวอีจะรวดอยู่ไม่ไกลครับแล้วก็ระหว่างเล่นฮะเพื่อนๆอย่าลืมดูสกินนี้นะรวมถึงเอฟเฟกต์เครื่องประดับด้วยครับจะได้ตัดสินใจได้ว่าน่าซื้อมาหรือเปล่าครับเพราะที่สำคัญมันใช้เกลือมุ้งแรกได้ด้วยครับจับฮิวขึ้นมาอีกหนึ่งตรงกลางนี้ไม่มีเก้าอี้ครับต้องฉีกกลับมาลายเดิมครับวางกันไปก่อตัวเร่งถอดรหัสมาพร้อมกับเครื่องไซเฟอร์ที่เสร็จ2เครื่องครับยังมีทนายของนักกีตาร์วิทยากับผู้อย่างรู้ล่อนเล่ย์พเนจรแล้วตรงบ้านจะบอกว่าบ้านเล็กมันมีเครื่องสั่นๆแต่ว่าไม่ทันแล้วมาเจอกับผู้อย่างรู้เดมอนโนจะไม่โดนครับว่าเส้นเสียงกันมาแล้วโอ้โหแล้วหลบไม่ได้ยังไงแล้วยึกยักโอ้โหแล้วตี้นี้ถือว่าพยายามหลบทางด้านของการยิงเส้นเสียงได้ค่อนข้างดีครับแล้วมีคนเข้ามาช่วย2คนเป็นกีตาร์วิทยาเข้ามาช่วยที่เก้าอี้จะรวนแล้วช่วยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับไวโอลินตามกันมาแล้วเดินอ้อมๆกันนิดนึงครับ
มาดูว่าโซนาตาแมนไม่แมนหวังมา1ระหว่างมา2แล้วจะยิงหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยครับเอาละฮะท่าของตัวไอ้ชัตเตอร์รวบไปอีก1รอบครับแต่เมื่อกี้เหมือนว่าเขาจะช่วยได้ทันเฟดอยู่เหมือนกันนะจับกันขึ้นมาครับมีโหเก้าอี้ตรงนี้มันไม่มีครับต้องเดินไกลนิดนึงครับเดินมายาวๆมีทางด้านของผู้ยังรู้กดเครื่องอยู่ใกล้ๆครับเดินฉีกออกไปที่เรียบร้อยต้องระวังกีตาร์วิทยาด้วยนะตรงนี้ใช้เดมอนโนดยิงไล่ทางด้านของเสียออกไปก่อนครับทีตัดได้แบบนี้มีแน่แล้วมาแล้วด้วยครับนะกีตาร์วิทยานะวิจัยมาแรงวางเสียงไว้หนึ่งแล้วยังไงยิงไม่ได้ครับจังหวะนี้ต้องตีครับแล้วเขาจะช่วยทางด้านของเอ็นชาร์เต็ดคือเอาแล้วไม่เรียกว่าอะไรอย่างนี้คือยังไงแล้วเรียบร้อยไปเธอแล้วช็อคไปเลยครับโอ้โหน่าจะกดปุ่มผิดหรือเปล่าแล้วตีซ้ำอีกหนึ่งทีเกมนี้เอายังไงพยายามที่จะดูนกกันอยู่แล้วเสียจังหวะนี้ฉีกกันไปแล้ววางเส้นเสียงมาอุ้มแล้วมันนิดนึงครับวางบุ้มกันเอาไว้แล้วยิงมาจังหวะนี้ได้ไหมแล้วเหมือนจะไม่โดนครับมาจากทางด้านของเอ็นชาร์เต็ดวางเก้าอี้จะรวยกันไปก่อนครับแล้วจะไล่ตาทนาของซิมจากลูกก็ก่อแล้วแบบนี้จะมีนกไปดูดค่อนข้างจะนานแล้ววางเส้นเสียกันมันแสบจริงๆครับถึงแม้ว่าจะสู้ยากแต่เขาก็สู้สุดใจเหมือนกันครับมากันต่อเส้นเสียง1เส้นเสียง2ไม่ได้แบบนี้เรายิงยาวๆโดนไม่โดนแล้วเรียบร้อยครับกับมาเกตทางหน้าของกีตาวิทยานักวิจัยแมลงเอาละจับฮิวกันขึ้นมาก่อนแล้วเป็นเกม4ที่สวยงามมากสำหรับเกมนี้เอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบสกินนี้พร้อมเครื่องประดับเนี่ยก็สามารถจับจองได้แล้วในร้านค้านะครับผมคิดต่อไปอยากจะดูอะไรคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ